สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของคุณน้อยทุกคนนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนให้เด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนนับเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะโดยคุณครูให้ตัวอย่างเป็นรูปภาพแล้วก็มีตัวเลขประกอบไปแล้วเนาะวันนี้นะคะคุณครูจะมาขอย้ำเพิ่มเติมอีกสัก1ชั่วโมงนะคะการแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนนับเป็น3กลุ่มเราจะเริ่มตั้งแต่จำนวนนับ11ถึง20เลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับเป็น3กลุ่มมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะมาเด็กๆเรามาดูกันต่อเลยนะคะจำนวนนับแรกของคุณครูวันนี้นะคะคุณครูหยิบ18ขึ้นมาค่ะ18เราสามารถจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับเป็น3กลุ่มได้หลากหลายรูปแบบกันทีเดียวเลยค่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะที่คุณน้อยจะหยิบยกมาให้เด็กๆดูนะคะมาดูกันตัวอย่างแรกของครูน้อยนะคะการจัดแบ่งกลุ่มย่อย3กลุ่มของ18ครูน้อยจะจัดกลุ่มย่อยที่1เป็น5เป็น7และก็6ค่ะ5 7 6เป็นกลุ่มย่อยของ18ถ้าเราเอากลุ่มย่อย3กลุ่มคือ5 7กับ6มารวมกันหรือมาบวกกันเราจะได้เท่ากับ18นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจัดแบ่งกลุ่มย่อยนะคะถ้าเด็กๆไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆลองเอากลุ่มย่อย3กลุ่มเนี่ยไปรวมกันนะคะถ้ามันเท่ากับจำนวนนับมันก็เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยที่ถูกต้องนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณครูจะลองเอามาบวกกันให้เด็กๆดูนะคะเอา5 7เนาะ5บวก7เนี่ยเราจะได้เท่ากับ12จากนั้นเราเอา12ไปบวกต่อกับ6ค่ะเราก็จะได้เป็น18แสดงว่า3กลุ่มย่อยที่เราจัดตรงนี้นะคะถูกต้องนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคุณครูจะจัดอีก1กลุ่มที่ไม่ซ้ำกันค่ะคราวนี้กลุ่มที่1คุณครูให้เป็น8นะคะกลุ่มที่2เป็น2ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็เป็น8ค่ะ8บวก2เป็น10เนาะจากนั้นเอา10บวก8ก็กลายเป็น18ค่ะเพราะฉะนั้น3กลุ่มย่อยที่คุณน้อยจัดมาเนี่ยถูกต้องแน่นอนค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับคือ18นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคุณครูยกจำนวนนับ14มาค่ะมาให้เด็กๆได้ดูกันว่าเราสามารถจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ14นะคะได้หลากหลายรูปแบบเลยแต่ว่าคุณครูจะยกมาให้ดูแค่บางตัวอย่างเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆไปจัดเองเด็กๆสามารถจัดที่มันหลากหลายได้มากกว่านี้อีกค่ะแบบแรกของครูน้อยนะคะมี2มี5และก็มี7ค่ะ2ห้าเจ็ดเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ14นั่นเองค่ะเมื่อเอา2ไปบวก5เราจะได้7เมื่อเอา7มาบวกกับ7เราจะได้14ค่ะถัดมาค่ะครูเปลี่ยนใหม่ค่ะคราวนี้คุณครูจัดเป็น5กับ5กับ4ค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณครูจัดถูกหรือเปล่าเอา5บวกกับ5ได้เป็น10จากนั้นมาบวกกับ4ก็ได้เป็น14ค่ะเพราะฉะนั้น5 5และ4เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวน14เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะคุณครูจัดเป็น8 4และ2ค่ะ8 4และ2ก็เป็นกลุ่มย่อยของ14นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาจัดกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19กันค่ะมาดูแบบที่1ค่ะมี2มี5แล้วก็มี12ค่ะเอา2บวก5ได้เท่ากับ7เอา7บวก12ก็ได้เท่ากับ19ค่ะเพราะฉะนั้น2 5และ12ก็เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวน19นั่นเองค่ะ
ในการจัดแบบที่สองของครูน้อยนะคะครูน้อยให้ห้าและ9ค่ะ5บวก5เป็น10 10บวก9เป็น19ค่ะดังนั้น5กับ5กับ9เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวน19นั่นเองค่ะถัดมาค่ะมี8มี4แล้วก็มี7นั่นเองค่ะ8 4 7เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ19เช่นเดียวกันค่ะเรามาเช็คคำตอบนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเราเอา8บวก4ค่ะ8บวก4เราได้12จากนั้นเราเอา12มาบวกกับ7ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ19นั่นเองค่ะเห็นไหมคะดังนั้น7 4 8นะคะหรือ8 4 7หรือ4 7 8นะคะเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19เช่นเดียวกันค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อมานะคะลูก7 6 6ค่ะเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19นั่นเองนะคะเช็คได้เอา6ตัวนี้มาบวกกับ6ตัวนี้เราได้เท่ากับ12จากนั้นเอา12บวกกับ7ตัวนี้ค่ะเราก็ได้19เช่นเดียวกันค่ะ667เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19เช่นเดียวกันค่ะดิบทีนี้เรามาดูต่อนะคะจำนวนนับ19เราสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบนะคะนอกจาก4รูปแบบในหน้าเมื่อกี้นะคะคราวนี้คุณครูก็ยังมีอีก4รูปแบบให้ดูนะคะมาดูกันค่ะมี2 5และก็12ค่ะ2 5 12เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ19เช่นเดียวกันค่ะเอา2บวก5เราได้7 7บวก12เราก็ได้19ค่ะจากนั้นเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคราวนี้เป็น5 5และ9ค่ะเช็คได้โดยการเอามาบวกกันเนาะเอา9บวก5ค่ะ9บวก5ได้เป็น14จากนั้นเอา14บวก5ก็ได้เป็น19เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น5 5 9นะคะก็เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะลูก8 4 7ค่ะ8 4 7เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ19เช่นเดียวกันค่ะเช็คได้เอา8บวก4เราจะได้เท่ากับ12แล้วเราก็เอา12มาบวกกับ7เราก็ได้19ค่ะเพราะฉะนั้น8 4 7ก็เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19เช่นเดียวกันค่ะครบแล้วค่ะที่คุณน้อยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าเมื่อเด็กๆไปจัดเองเด็กๆสามารถที่จะสลับกลุ่มกันได้นะคะสลับกลุ่มได้แต่เมื่อเอามารวมกันจะต้องได้เท่ากับจำนวนนับเท่านั้นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเข้าใจการจัดกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับกันแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเด็กๆเดินไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยการบ้านของเมื่อวานค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการบ้านกันต่อนะคะเด็กๆ เดินไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะเมื่อหยิบมาแล้วให้เด็กๆเปิดในหน้าที่72นั่นเองค่ะหน้า72นะคะเราจะเริ่มจากข้อ4เนาะจัดภาพผลไม้ใส่จานอีก1จานให้เคารพตามกำหนดแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนค่ะข้อนี้เมื่อวานคุณครูได้ทำให้ดูแล้วแต่วันนี้คุณครูขอทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจานใบที่1ค่ะเรานำมังคุดมาทั้งหมด7ผลค่ะ1 2 3 4 5 6 7อ้าว7ผลนั่นเองเรามาใส่ในจานที่1หรืออาจจะเป็นกลุ่มย่อยที่1นะคะเราเรียกแบบนี้ก็ได้ส่วนจานใบที่2นะคะยังไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่เราจะต้องรู้ก่อนว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะเพ
ราะฉะนั้นเราจะข้ามมาดูจานใบที่3จานใบที่3เนี่ยใส่มังคุด5ผลใช่ไหมคะอ้าว5ผลคุณได้วงกลมแล้วใส่แล้วจานตรงนี้5ผลตรงนี้7ผลเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือมังคุดแค่2ผลตรงกลางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ในจานที่2ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เป็นตัวเลขเลยจากนั้นเราก็มาเติมต่อนะคะในช่องว่างตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะเติมตัวเลขอะไรคะเด็กจำนวนนับ14มีกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะมี7มี5แล้วก็มีจุดๆๆที่ว่างอยู่เราต้องเติมอะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องเติม2ค่ะตรงนี้เรามาเติมโอเคทีนี้คุณครูไปต่อที่ข้อ5นะคะข้อ5ของเราลูกนับจำนวนเงาะทั้งหมดใน3จานแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเด็กๆแค่นับเงาะทั้ง3จานเท่านั้นเองค่ะเรามานับพร้อมกันนะคะมี1 2 3 4 5นับต่อเลย6 7 8 9 10 11 123 14 15 16ค่ะเรานับเงาะทั้ง3จานนะคะได้ทั้งหมด16ผลค่ะเราก็เขียนตัวเลข16ลงไปในช่องว่างค่ะจากนั้นมาดูต่อที่ข้างล่างค่ะข้างล่างเนี่ยเราจะต้องเติมตัวเลขอะไรนะคะที่เป็นจำนวนนับของกลุ่มย่อย5กับ3กับ8ค่ะ5มาจากตรงนี้นะคะเงาะจานที่1มี5สามก็มาจากตรงนี้ค่ะเงาะจานที่สองค่ะส่วนแปดก็มาจากนี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาจำนวนนับเราก็ต้องนับทั้งหมดหรือเอามารวมกันค่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลย5 3 8เป็นกลุ่มย่อยของ16นั่นเองค่ะนี่คือการบ้านที่ครูให้เด็กๆทำไปเมื่อวานเนาะทีนี้เมื่อเด็กๆตรวจการบ้านเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเปิดต่อในหน้า73ได้เลยค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาช่วยกันคิดนะหน้า73เนี่ยเราจะเริ่มจากข้อ6เนาะข้อ6คือเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างที่เป็นกลุ่มย่อยหรือที่นับได้จากกลุ่มย่อย3กลุ่มที่กำหนดให้ค่ะมาดูที่ข้อ1ของเรานะคะข้อ1ข้างบนเนี่ยลูกตรงช่องใหญ่ๆสีเทาตรงเนี้ยคือจำนวนนับนะคะจำนวนนับคือ11ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยคือกลุ่มย่อยนะคะกลุ่มย่อยที่1คือ3กลุ่มย่อยที่2คือ4ทีนี้เราอยากรู้ว่ากลุ่มย่อยที่3ตรงเนี้ยเราจะเติมอะไรลงไปแน่นอนเลยการหากลุ่มย่อยที่เหลืออยู่เราจะใช้เป็นวิธีการบวกและลบค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะบวกตรงไหนและลบตรงไหนนะคะวิธีที่1ค่ะลูกเราจะเอา3กับ4มาบวกกันก่อน3บวก4เราได้ผลบวกเท่ากับ7ใช่ไหมคะเมื่อเราได้7เสร็จแล้วคราวนี้เรารู้แล้วว่า2ตัวเนี่ยรวมกันได้7ก็เอา11มาตั้งค่ะ11มาตั้งแล้วลบด้วย7ค่ะพอลบ7เสร็จแล้วคราวนี้เราจะรู้เลยว่ามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่เด็กๆลองลบสิลูกเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่ากับ4ใช่ไหมคะ11ลบ7เหลือ4แสดงว่ากลุ่มย่อยที่หายไป1ของเราคือ4นั่นเองค่ะเราก็เติมลงไปเลยดังนั้นเด็กๆจะเห็นเลยนะคะ3กับ4กับ4เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ11นั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีที่2เป็นวิธีลบลบหมดเลยอย่างเช่นเราเอา11นะคะลบ3 11ลบ3เหลือเท่าไหร่ลูก11ลบ3เหลือ8ใช่ไหมคะจากนั้นก็เอา8มาตั้งค่ะแล้วลบต่อด้วย4 4ตัวนี้นะคะพอ8ลบ4ก็จะเหลือเท่ากับ4เช่นเดียวกันเห็นไหมคะใช้วิธีการบวกลบหรือวิธีการลบก็ได้ค่ะซึ่งเราจะได้กลุ่มย่อยที่หายไปนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2จำนวนนับคือ15กลุ่มย่อยที่1หายไปกลุ่มย่อยที่2คือ2ก
ลุ่มย่อยที่3คือ5เดี๋ยวคุณครูจะทำแบบมีทั้งบวกทั้งลบให้ดูนะคะใช้วิธีการนี้อันเดียวพอเนาะทีนี้คุณครูก็จะเอา2กับ5มาบวกกันก่อนเอา2บวก5 2บวก5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆขาได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ7คราวนี้เมื่อได้7แล้วคุณครูก็เอา15ค่ะเอา15มาตั้งแล้วลบออกด้วย7นั่นเองค่ะ15ลบ7ขอคำตอบหน่อยค่ะเด็กๆได้คำตอบแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะได้คำตอบแล้วคือ8นั่นเองค่ะ15ลบ7เท่ากับ8เพราะฉะนั้น8เราจะมาเติมตรงนี้ค่ะเห็นไหม8กับ2กับ5เป็นกลุ่มย่อยของ15นั่นเองค่ะทีนี้มาต่อที่ข้อ3นะคะข้อ3ของเรากลุ่มย่อยที่2หายไปค่ะเราใช้วิธีการเดิมค่ะคุณครูเอา10มาบวกกับ6ค่ะ10บวก6เราก็จะได้เท่ากับ16นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเราได้16แล้วเราก็เอา17มาตั้งค่ะเอาจำนวนนักมาตั้งแล้วลบด้วย16ค่ะ17ลบ16เหลือเท่าไหร่จ้าเด็กๆเหลือ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าตรงนี้ที่หายไปคือ1นั่นเองค่ะ10กับ1กับ6เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ17นั่นเองค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ข้อ4นะคะข้อ4ของเรานะคะกลุ่มย่อยมีครบเลย3กลุ่มขาดจำนวนนับไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาจำนวนนับหาได้โดยใช้วิธีการบวกกลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะมาดูกันเราจะเอา3บวก5ก่อน3บวก5เราได้เป็น8ค่ะจากนั้นเมื่อเราได้8เราก็จะเอา8มาบวกกับ9ค่ะโอเค8บวก9ได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับต่อเลยค่ะ8บวก9ได้เป็น17นั่นเองเพราะฉะนั้น3กับ5กับ9เป็นกลุ่มย่อยของจำนวนนับ17นั่นเองค่ะเติม17ลงไปเลยค่ะเด็กทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อที่ข้อ5ค่ะข้อ5ของเรานะคะเราก็หาเหมือนเดิมค่ะโดยการนำกลุ่มย่อย3กลุ่มมาบวกกันนั่นเองค่ะเมื่อบวกกันเสร็จเราจะได้เท่ากับจำนวนนับค่ะเอา7บวก3ค่ะ7บวก3ได้เท่าไหร่คะลูก7บวก3ได้10ค่ะจากนั้นเราก็มาบวกต่อกับ4นะคะเอา10บวก4ค่ะ10บวก4ได้เท่าไหร่คะลูก10บวก4ได้เท่ากับ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่หายไปของเราคือ14ค่ะแล้วค่ะทีนี้เราไปต่อที่ข้อ6กันนะคะทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมเลยเอา6บวก2 6บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูกได้เท่ากับ8จากนั้นเราก็เอา8ค่ะไปบวกกับ10ต่อค่ะ10ตรงนี้นะคะยังไม่ได้บวกเลยเอา8บวก10เราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก18นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น18เป็นจำนวนนับที่หายไปค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเมื่อเสร็จแล้วเราไปต่อกันนะคะมาต่อกันที่ข้อ7ใหญ่ของเราค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างที่เป็นกลุ่มย่อยหรือที่นับได้จากกลุ่มย่อย2กลุ่มหรือ3กลุ่มที่กำหนดให้ค่ะมาดูกันที่ข้อ1ค่ะข้อ1ของเรากลุ่มย่อยหายไป1กลุ่มค่ะเราจะหาได้โดยใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะเอา11ไปลบกับ6ค่ะ11ลบค่ะหรือเท่าไหร่นะเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยสิลูกเหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือเท่ากับ5นั่นเองเห็นไหมคะ11ลบ6เท่ากับ5เพราะฉะนั้นกลุ่มย่อยที่หายไปตรงนี้ก็จะเป็น5ค่ะ
ถัดมาที่ข้อ2ค่ะหายไป1กลุ่มย่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบเดิมเอา13มาและเราลบออกด้วย5ค่ะ5มาจากตรงนี้นะคะมา5คือกลุ่มย่อยที่2ของเรานั่นเองเอา13ลบ5ค่ะเหลือเท่าไหร่คะลูกนับต่อจาก5ไปหา13ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ8นั่นเองเพราะฉะนั้น8คือกลุ่มย่อยอีก1กลุ่มที่หายไปค่ะถัดมาที่ข้อ3ของเรานะคะข้อ3ของเรากลุ่มย่อยที่2หายไปนะคะจำนวนนับคือ15เพราะฉะนั้นเราจะเอา15มาแล้วก็ลบด้วย9ค่ะ15ลบ9เหลือเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆ เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆคิดให้หน่อยบอกคุณน้อยด้วยได้เท่าไหร่นะได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะเราก็เติม6ลงไปเลยค่ะ9กับ6เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มของ15นั่นเองทีนี้เรามาต่อกันที่ข้อ4ค่ะข้อ4เราจะหาจำนวนนับจากกลุ่มย่อย3กลุ่มค่ะเราใช้วิธีการเดิมเลยค่ะคือเราจะเอามาบวกกันเอาอะไรมาบวกกันล่ะก็เอากลุ่มย่อย3กลุ่มค่ะมาบวกกันค่ะเอา7บวก2แล้วก็เอามาบวกต่อกับ6ค่ะ7บวก2เท่ากับเท่าไรลูกเท่ากับ9จากนั้นเอา9มาบวกกับอะไรลูกบวกกับอะไรคะบวกกับ6เมื่อ9บวก6แล้วจะได้ผลบวกเท่ากับ15เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วนะคะว่า7กับ2กับ6เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ15นั่นเองค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ข้อ5นะคะทำเหมือนเดิมค่ะเอา2บวกกับอะไรลูกบวกกับ4เนาะ2บวก4เราได้เท่าไหร่คะ2บวก4เราได้6จากนั้นเราก็เอา6ที่ได้มาบวกกับตัวอะไรคะลูกตัวอะไรยังเหลือลูกกับ7นั่นเองเอา6บวก7เราจะได้ผลบวกเท่ากับ13นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น2 4 7เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของ13นั่นเองค่ะทีนี้ข้อ6สุดท้ายแล้วนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเอา10ไปบวกกับ5ก่อนนะคะเมื่อ10บวก5เราจะได้ผลบวกคือ15นั่นเองจากนั้นเอา15ไปทำอะไรต่อคะลูกเอา15ไปบวกต่อกับตัวเลขอะไรคะกับตัวเลข4ที่เหลืออยู่เมื่อเอา15ไปบวก4แล้วเราจะได้ผลบวกเท่ากับ19นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เติมได้แล้วค่ะที่หายไปคือ19 10กับ5กับ4เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนนับ19นั่นเองค่ะเสร็จแล้วงานของวันนี้นะคะเนื้อหาการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเรานะคะก็ครบทุกเรื่องแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายของเราก็คือการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับนั่นเองค่ะครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมเอาหนังสือมานะคะลูกเตรียมมาเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะได้มาทำพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอของวันนี้คุณครูก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ